การได้มีส่วนร่วมในการช่วยชีวิตคนเนี่ยมันดีนะก็เลยไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการ First Aid สิ่งที่ผู้ป่วยต้องการณเวลานั้นจริงๆเนี่ยก็คือแพทย์พยาบาลกับยาเวชภัณฑ์ที่จะต้องไปให้ถึงที่เกิดเหตุเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราแต่ว่าเราจะรู้ไหมว่าจริงหรือไม่ครับเวลามีคนชักโอ้ CPR เนี่ยมันมีประโยชน์มากโอ้พี่หน่อยดีมากเลยครับโอ้พี่หน่อยมาเยี่ยมทำการปลุกเรียกเฉพาะถ้าคุกเข่าก็ดูเหมือนผู้ป่วยแล้วค่ะท่านผู้การครับครับโฆษณาที่เราจะได้ชมต่อไปนี้ครับเป็นโฆษณาที่เคยสร้างสรรค์ขึ้นเมื่อหลายปีก่อนต้องการให้พวกเราเนี่ยตระหนักถึงคุณค่าของการมีน้ำใจแล้วก็ให้ทางแบ่งปันในท้องถนนครับซึ่งผู้ร่วมรายการของเราเนี่ยคือหนึ่งในทีมงานผู้สร้างสรรค์หนังโฆษณาชุดนี้ครับเชิญชมครับพอไปด้วยเปลี่ยนครบ2นาทีเช็คความเร็วนะไกลไหมคะเนี่ยอีก500เมตรถึงโรงพยาบาลให้ทีมครับพอไปด้วยเปลี่ยนก็มันไปไม่ได้เนี่ยรออีกแป๊บนึงไม่ได้หรือไงน้องเราขวางทางเลี้ยวเพราะพี่ว่าเราเลี้ยวซ้ายไปก่อนไหมแล้วก็ไปหาที่กลับรถข้างหน้าเอาจริงนะพี่ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่าพี่เบียร์ต่อเลยค่ะนี่มีสัญญาณชีพแล้วเช็คชีพจรอีกทีค่ะทำไมคุณไม่ถามลูกให้ฉันส้มคิดเสมอว่าอาจเป็นญาติของคุณอยู่บนรถกู้ชีพที่คุณไม่หลีกทางให้บาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ฟรีทั่วประเทศสะเทือนสวัสดีครับชื่อการันศรีวัฒนบูรพาครับชื่อเล่นชื่อรันครับปัจจุบันอายุ42ปีครับครับโอเคเมื่อกี้ดูจากในโฆษณาตัวเมื่อสักครู่นี้คุณรันทำอะไรในมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงกับโฆษณาเมื่อสักครู่คะก็จริงๆเป็นโฆษณาที่จัดทำโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะครับว่าในโฆษณาเนี้ยตัวเองก็เป็นโปรดิวเซอร์นะครับแล้วก็เป็นคนคิดเรื่องของคอนเซปต์ของโฆษณาตัวนี้ออกมาครับเห็นใส่ชุดมานี่ทำเกี่ยวกับกู้ภัยใช่ไหมคะครับก็ตำแหน่งงานตอนนี้ก็คือผู้ช่วยโฆษกของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะครับก็เป็นผู้ชำนาญการด้านการสื่อสารองค์การนะครับให้กับสถาบันนะครับก็แต่ว่าเรื่องของงานกู้ภัยเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปทำงานเป็นจิตอาสาบ้างอะไรบ้างแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีงานที่แบ่งเวลาไปขึ้นรถพยาบาลจริงๆเป็นงานจริงๆที่ทำเกี่ยวกับการกู้ชีพด้วยเช่นเดียวกันแล้วมาเริ่มทำตรงนี้ได้ไงครับคือเราใฝ่ฝันหรือเปล่าว่าเราอยากจะมาเป็นแบบอาชีพนี้ครับจริงๆแบ็คกราวด์นะครับแบ็คกราวด์จบทางด้านนิเทศศาสตร์นะครับจบภาพยนตร์แล้วก็วิทยุโทรทัศน์นะครับก็ได้มีโอกาสไปเป็นครีเอทีฟนะครับในโปรดักชันเฮาส์ที่ทำเกี่ยวกับรายการสุขภาพแทนนะครับมาอยู่วันหนึ่งเขาให้ไปทำสกู๊ปเกี่ยวกับ อุบัติเหตุนะครับเกี่ยวกับหน่วยกู้ชีพอะไรแบบนี้ครับเราก็ติดตามรถกู้ชีพเข้าไปปรากฏว่าไปเจอรถแท็กซี่ซึ่งมีผู้ป่วยกำลังจะคลอด แล้วเขาก็เห็นเป็นรถพยาบาลมาเขาก็โบกเรียกอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเราก็วันนี้ได้ภาพเด็ดแน่นอนนะครับก็เตรียมกล้องจะไปถ่ายอะไรเงี้ยครับก็ปรากฏว่าพี่เขาบอกว่าเองช่วยวางกล้องแล้วก็มาช่วยกันก่อน นะครับตอนนั้นก็เลยวางกล้องนะครับแล้วก็ไปช่วยเขาช่วยเขาทำคลอดอะไรเงี้ยนะครับก็มันก็เป็นอีกฟีลลิ่งนึงอีกความรู้สึกนึงว่าเออเฮ้ยไอการได้มีส่วนร่วมในการช่วยชีวิตคนเนี่ยมันดีนะอะไรเงี้ยนะครับก็เลยไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการ First Aid ไปสมัครเป็นจิตอาสาอะไรเงี้ยครับแล้วพอเวลาทีมกู้ชีพเนี่ยมันเกิดปัญหาเกี่ยวกับตอกซอกซอยแบบติดบ้างแคบบ้างอันนี้แก้ปัญหายังไงฮะสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการณเวลานั้นจริงๆเนี่ยก็คือแพทย์พยาบาลกับยาเวชภัณฑ์ที่จะต้องไปให้ถึงที่เกิดเหตุนะครับจนกระทั่งมีครั้งนึงครับประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็มีทาง Honda นะครับเขาก็คิดเรื่องของโครงการที่จะมาสนับสนุนตรงนี้นะครับก็ได้
มอบนะครับในส่วนของรถพยาบาลที่เป็นรถต้นแบบขนาดเล็กนะครับแล้วก็ตอนนั้นเป็นถือว่าเป็นแรกๆของประเทศไทยเหมือนกันก็คือมอเตอร์แลนซ์ก็คือมอเตอร์ไซค์แอมบูเลนซ์ทำให้การเข้าตรอกซอกซอยที่มันเล็กที่มันแคบอาจจะกลับรถกลับอะไรเงี้ยครับมันเกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยมันทำให้เรื่องของมอเตอร์แลนซ์เนี่ยในหลายๆหน่วยงานที่เป็นด้านการแพทย์ฉุกเฉินครับก็พัฒนามานะครับแล้วก็เอามาใช้เป็นยานพาหนะสำคัญแบบหนึ่งเลยของการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยโอ้ยจังดีจังแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปในวันนี้คืออะไรครับจริงๆแล้วพอเรามาทำงานตรงนี้นะครับที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเนี่ยเราเห็นนะครับอาชีพอยู่อาชีพหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่เราเรียกว่านักฉุกเฉินการแพทย์นะครับหรือว่าพาราเมดิกเป็นวิชาชีพปริญญาตรีที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับแต่ว่าเราอายุเยอะแล้วอ่ะนะครับเราไม่สามารถที่จะมีเวลาไปเรียนปริญญาตรี4ปีอะไรได้ขนาดนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็มีน้องๆนักศึกษานะครับหลายๆคนเลยแหละนะครับที่เขาเรียนดีเขาอยากจะจบออกไปเพื่อจะไปช่วยชีวิตคนตรงเนี้ยนะครับแต่ว่าเขาอาจจะไม่มีทุนทรัพย์นะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าสามารถที่จะทำตามความฝันได้นะครับก็อยากจะเชิญให้รายการนะครับไปมอบให้เป็นทุนการศึกษานะครับให้กับน้องๆคณะฉุกเฉินการแพทย์ในมหาลัยครับดีครับยอดสุดยอดนะผ่านครับเอางั้นวันนี้พวกเราคงจะได้เรียนรู้วิธีกู้ชีพกู้ภัยอย่างถูกต้องพร้อมไหมคะครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีครับการันครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆที่มารายการนะครับขอบคุณจริงๆครับท่านประธานครับทางกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยเนี่ยเขาก่อตั้งขึ้นเพื่อคอยช่วยเหลือคนไทยเวลาที่เราเกิดภัยพิบัติต่างๆนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเขาเคยได้มอบรถยนต์แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ดัดแปลงฉุกเฉินนะครับประมาณ21คันมูลค่ากว่า40ล้านบาทครับโดยมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆผ่านสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติถูกไหมครับตรงนี้มีประโยชน์มากจะบอกว่าตอนนั้นฮอนด้าถือเป็นหน่วยงานแรกๆนะครับที่ลองดีไซน์มอเตอร์แลนซ์เนี่ยขึ้นมาใช้ในเขตกรุงเทพมหานค ครับถือเป็นยานพาหนะสำคัญอย่างหนึ่งของการแพทย์ฉุกเฉินที่จะไปช่วยผู้ป่วยรถบ้านเราติดใช่ครับรถบ้านเราติดบ้างบางทีเวลามันไม่มีทางไปครับซอกนิดเดียวตรงนั้นน่ะก็ต้องใช้มอเตอร์แลนซ์ช่วยใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยครับต้องการแพทย์พยาบาลกับกระเป๋ายาไปที่เกิดเหตุก่อนนะครับถึงเร็วก็ช่วยได้เร็วใช่ครับท่านการครับและการันเนี่ยมีประสบการณ์สูงมากวันนี้เรามีเรื่องราวผ่านประสบการณ์การันมาถ่ายทอดให้พวกเราเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นเกมครับแข่งขันกันกรรมการ3ท่านได้ความรู้ด้วยครับอุ้ยอยากแข่งขันนี่คือคะแนนสะสมของกรรมการ3ท่านครับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราแต่ว่าเราจะรู้ไหมว่าสิ่งที่ถูกต้องควรทำอย่างไรเริ่มจากเรื่องแรกครับดูอากาศร้อนนะครับเดี๋ยวนี้คุณน่าเปิดโมเดลลิ่งอ่ะผมว่าคุณเอเข้าคุณเออากาศร้อนมากร้อนเลยเป็นไงบ้างวะเป็นไงเนี่ยร้อนขึ้นอะไรวะเหมือนมีบางอย่างเกิดขึ้นครับเล่นกำเดาไหลเฮ้ยเล่นกำเดาไหลครับไม่ใช่ไม่ใช่ห้าหัวลงนี่ไม่ใช่ตีหอยเงยไม่ใช่ไม่จดลงหัวคนนึงบอกให้เงยหน้าคนนึงบอกให้ก้มหน้าครับแต่ตอนนี้คอเริ่มมีปัญหาแล้วครับตายซะดีกว่าหากเลือดกำเดาไหลครับเราควรก้มหน้าหรือเงยหน้าครับเอาละทั้ง3ท่านตอบว่าก้มกันครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับเลือดกำเดาไหลเราควรทำอย่างไรครับครับก็ที่ถูกต้องก็คือก้มหน้าครับเย้ท่านละ1คะแนนครับเพราะอะไรครับครับก็เลือดที่มันออกจากร่างกายของเรามาแล้วนะครับเราเอากลับไปใช้ใหม่ไม่ได้นะครับก็มีคำถามว่าเอาแล้วเงยหน้าเนี่ยเลือดมันไม่ไหลออกมาแล้วมันไหลไปไหนเข้าคอมันก็ไหลเข้าคอครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มันไหลเข้าคอเนี่ยถ้าเป็นผู้ใหญ่นะครับมันก็อาจจะไปกระตุ้นให้เกิดการอาเจียนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเด็กนะครับอันนี้อันตรายอาจจะทำให้เกิดการสำลักเลือดในเด็กได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เงยหน้าไม่มีประโยชน์ครับนะครับใช้มือนะครับบีบที่ปีกจมูกทั้งสองข้างนะครับแล้วก้มแล้วบีบใช่ครับแล้วตอนนี้อย่าลืมว่าในจมูกของเราเนี่ยมันมีเลือดอยู่แล้วก็หายใจทั้งปากครับแล้วสักพักนึงนะครับเนื่องจากว่าเส้นเลือดที่ทำให้เลือดกำเดามันไหลออกมามันเป็นเส้นเลือดฝอย
นะครับถ้าเรากดอย่างถูกวิธีเนี่ยไม่นานเลือดก็จะหยุดไหลแต่ถ้าหากว่าเลือดนั้นไหลออกมาเป็นริ่มๆเลยนะครับหรือว่าผ่านไปสักประมาณ15นาทีแล้วยังไม่หยุดไหลเนี่ยอันนี้ต้องรีบไปโรงพยาบาลต้องพบแพทย์พบแพทย์ทั้ง3ท่านคนละ1คะแนนครับวันนี้เกมสูสีเกมสูสีครับข้อต่อไปเป็นเรื่องใกล้ตัวเช่นกันครับพี่นายครับมาครับยิงๆพี่ยิงก่อนยิงๆยิงๆตัดแล้ว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 ยิงตีสายสายผมไม่สายเฮ้ยเฮ้ยเกิดอาการชักครับแบงค์พี่คุณจะช็อตช็อตมาช็อตมาช็อตมาพี่มือจะเก็บพี่แบงค์มือจะเก็บพี่ไปไหนพี่ไปไหนแล้วช็อตอยู่ไหนวะโอ้ยไม่ยังแค่แล้วเมื่อไหร่โอ้เฮ้ยกันแล้วจ้ะเวลามีคนชักครับเอามือตรงๆมือตรงมือแบงค์เราต้องเอาช้อนยัดปากครับเพราะว่าป้องกันเวลาที่เขาจะกัดลิ้นนะครับจริงหรือไม่ครับเวลามีคนชักให้นำช้อนยัดไปในปากครับถ้าสามท่านครับตอบว่าจริงหรือไม่เร็วๆพี่หอยตอบแล้วพี่หอยตอบแล้วโอ้ยพี่หอยตอบแล้วพี่หอยตอบแล้วโตตอบว่าจริงครับคุณก็ตอบไม่จริงครับขอญาตไม่เชื่อแม่พี่หอยครับจริงครับพี่หอยตอบว่าจริงแม่แม่โกรธมากคือจริงๆเอาอย่างนี้ก่อนจริงตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยเรื่องนี้คือเรื่องพื้นฐานเลยถ้าว่ามีคนมีอาการชักเกิดขึ้นเนี่ยให้เอาช้อนใส่ไว้ในปากเพราะป้องกันการกัดลิ้นครับกรันครับที่ถูกต้องเมื่อมีคนเกิดอาการชักเราเอาช้อนใส่ไว้ในปากกันเขากัดลิ้นถูกไหมครับไม่ถูกครับโอ้โหแม่คะเพราะอะไรครับพี่หอยครับลองเล่นละครเป็นคนชักเกรงให้ดูหน่อยได้ครับเกรงนะครับเกรงเกรงนะครับเกรงนะครับกัดอะไรอยู่ครับกัดฟันแล้วลิ้นอยู่ไหนครับลิ้นอยู่ข้างในกัดฟันแน่นไหมครับแน่นแล้วลิ้นมันจะออกมาได้ไงครับเออแล้วเมื่อคนกัดฟันแน่นเนี่ยเราจะเอาช้อนยัดเข้าไปเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างครับทั้งบีบปากเอาช้อนง้างเพื่อที่จะให้ช้อนเนี่ยมันเข้าไปและเมื่อปากมันอ้าแล้วใช่ไหมครับลิ้นก็อาจจะออกมาให้ฟันกัดตอนนั้นแหละครับที่ถูกต้องก็เห็นอาการแบบนี้เราควรทำอย่างไรครับปล่อยให้เขาอยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยคืออยู่เฉยๆแสดงว่าเราดูสภาพแวดล้อมว่าไม่ให้มีอันตรายต่อเขาสิ่งที่จะเป็นอันตรายกับเขาจริงๆเลยนะครับก็คือสิ่งที่เมื่อเขาล้มลงไปเนี่ยอาจจะเกิดการแตกหักแถวนั้นเช่นแก้วแตกนะครับสายไฟที่อยู่แถวนั้นนะครับหรือเราเคยไปเจอว่าเขาทำกิจกรรมอะไรบางอย่างอยู่เช่นขับรถนะครับทำงานบนที่สูงหรือแม้กระทั่งประกอบอาหารเนี่ยนะครับอันเนี้ยต่างหากที่เป็นอันตรายกับเขาเราควรที่จะดูแลนะครับอาการเบื้องต้นของเขาในสภาวะเหมือนเดิมนะครับคือสภาวะที่ให้ทำให้เขาปลอดภัยที่สุดจับเขานอนตะแคงเพื่อเปิดทางเดินหายใจให้โล่งแล้วก็อย่าลืมโทร1669ครับอันดับ1มี1ท่านอันดับ2มี2ท่านครับอันดับ1ของเราคือครูง้อครับส่วนแม่ส่วนแม่ครูครับเดี๋ยวครูจะเป็นตัวแทนพวกเราทำบางสิ่งบางอย่างครับในฐานะของแชมป์ทีมงานครับภารกิจมาครับ CPR เนี่ยมันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ป่วยที่มีอาการอย่างไรครับครับในผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นครับนะครับตอนนี้เซลล์ต่างๆในร่างกายของเขาเนี่ยต้องการออกซิเจนที่ไปกับเลือดนะครับเพื่อไปทำการหล่อเลี้ยงแต่ว่าถ้าเกิดสมมติคนเป็นลมปกติก็ไม่ควรที่จะไปต้อง CPR เขาถูกไหมคะถ้าหัวใจยังเต้นอยู่ยังหายใจอยู่ก็ไม่ต้อง CPR ครับครับครูครับพี่ว่าชุดครูไม่เหมาะจริงค่ะครูส่งมอบภาระหน้าที่อันสำคัญนี้ให้กับท่านใดดีครับเชิญค่ะพร้อมเลยกรันครับกรันแนะนำพี่หอยนะครับว่าหุ่นตัวนี้ครับเขาสอนเราอย่างไรครับเวลาเราทำงานกับเขาคุกเข่าที่ข้างตัวผู้ป่วยเลยครับทำการปลุกเรียกที่โทษนะครับเหมือนที่เราเห็นใช่ไหมคะเฉพาะถ้าคุกเข่าก็ดูเหมือนผู้ป่วยแล้วค่ะเดี๋ยวฝากสองเรื่องนะครับสอนเรื่อง CPR กับสอนเรื่องข้อเข่าอักเสบนะครับตำแหน่งที่เราจะกดลงไปในผู้ป่วยก็คือวัดแนวครับจากศีรษะลงไปกลางลำตัวครับกลางลำตัวนี่ระดับเดียวกับหัวนมทั้งสองข้างหัวนมสองข้างหัวนมสองข้างก็อยู่ตรงกลางใช่ครับก็อยู่ตรงนี้ใช่ครับเราก็จะทำการกดหน้าอกตรงนี้ยังไม่หมดครับส้นมือส้นมือนะครับส้นมือหมายถึงตรงนี้นะตรงนี้ใช่ครับจะต้องวางลงไปตรงวางไว้ตรงกลางเพราะว่าสิ่งที่เราจะใช้กดลงไปเนี่ยไม่ใช่มือนะครับครับเป็นท่อนแขนของเรา
เราจะใช้ท่อนแขนเนี่ยกดลงไปหมายถึงทั้งตัวเลยป่ะฮะใช่ครับถูกต้องอย่างงี้ประสานอย่างงี้อีกมือนึงก็เกี่ยวไว้แบบนี้ครับเกี่ยวไว้แบบนี้แล้วก็เกรงแขนไว้ครับจากนั้นขยับเข้ามาใกล้ผู้ป่วยนิดนึงครับโน้มตัวไปข้างหน้าครับให้หัวไหล่ของเราอยู่ด้านบนตำแหน่งที่เราจะกดลงไปพอดีพี่ลองดูสปีดพี่หน่อยว่า120ยังไงครับตื่นไปครับนี่ตื่นกดให้ดังดังกว่านี้ครับนี่ครับแล้วความเร็วล่ะครับความเร็วก็ประมาณนี้ก็พอได้อยู่ครับแล้วก็ที่สำคัญครับมือต้องไม่เลื่อนออกจากตำแหน่งเพราะนั้นต้องไม่เด้งขึ้นนะครับแขนไม่งอครับแขนตึงไว้ครับแขนไม่งอหุ่นตัวนี้ครับเนื่องจากเป็นหุ่นการฝึกมันจะมีเซ็นเซอร์ดังแก๊กๆอยู่เพราะนั้นถ้าหากว่ากดแล้วดังแก๊กๆเนี่ยแปลว่าเรากดได้ลึกพอแสดงว่า CPR ก็คนทำ CPR เองก็เหนื่อยเหมือนกันต้องแข็งแรงเนอะใช่ครับพี่หน่อยครับเดี๋ยวเราจะท้าทายพี่ครับครับเพราะพี่เรียนไปแล้วทีมงานจะมีอุปกรณ์เครื่องมือมาทดสอบว่าพี่เข้าใจมากน้อยแค่ไหนได้ครับในเวลา60วินาทีครับหน่อยครับครับดูข้อมูลที่จอครับดูไปดูที่ตารางนะครับตาราง9ช่องทางด้านล่างครับเมื่อเราปั๊มนะครับถ้ามันตกอยู่ตรงกลางนะครับมันเครื่องมันก็จะคำนวณคุณภาพการกดของเราออกมาในเวลา60วินาทีหรือว่า1นาทีเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราปั๊มได้ดีเนี่ยนะครับ 90% ขึ้นไปของการคำนวณคะแนนทั้งหมดเนี่ยอันนี้จะถือว่าผ่านเดี๋ยวมีเวลา1นาทีครับช่วยปั๊มเขาแล้วพี่ต้องทำคะแนนให้ได้90คะแนนขึ้นไปทำไม่ได้เขาไม่รอดเขาไม่รอดพี่ไม่ผ่านภารกิจไม่ได้แล้วผมต้องช่วยเขาให้ได้90คะแนนผมจะทำจริงๆแล้วก็จะช่วยเขาให้ได้เตรียมตัวนะครับเข้าสู่ภารกิจครับผมจะช่วยคุณให้ได้คุณมงคลสัญญาณมาครับเริ่มครับตำแหน่งพี่หอยดูไม่กลางนะพี่นะเร็วไปมั้ยเร็วไปหน่อยมั้ยครับปั๊มเร็วไปนิดนึงครับปั๊มเร็วไปนิดพี่ใช่ครับแต่ความลึกก็ถือว่าได้อยู่นะครับได้อยู่ใช่มั้ยครับได้อยู่ครับเอาเร็วเท่านี้จริงๆมันต้องอยู่ในพื้นที่สีเขียวมั้ยครับใช่ครับควรจะตรงนั้นใช่มั้ยครับครับ50วินาทีครับพี่มีแค่นาทีเดียวเองนะโอ้พี่หอยดีมากเลยครับโอ้พี่หอยยอดเยี่ยม3 2 1หมดเวลาครับมงคลรอดนะมงคลพี่หอยครับโอ้โหพี่หอยครับ87คะแนนครับเฮ้ยผมว่าเยอะนะผมว่าเยอะนะจริงๆทีมงานตั้งโจทย์ไว้90นะครับแต่ผมว่าเป็นโจทย์ที่สูงไป80ก็ถือว่าเก่งแล้วพี่หอยได้87ยอดเยี่ยมครับพี่พี่ครับเดี๋ยวให้พี่อยู่เป็นกำลังใจให้กับการันด้วยครับเราขอท้าการันนะครับทำสิ่งเดียวกันเนี่ยครับแต่ว่าคะแนนต้องได้อย่างน้อย99คะแนนโอ้โหคาดเคลื่อนได้คะแนนเดียวทีมงานครับอุปกรณ์มาครับโอ้โหเป๊ะ99พลาดได้นิดเดียวเลยพลาดได้นิดเดียวครับหน่อยครับรบกวนเดี๋ยวพี่พักเหนื่อยนั่งเก้าอี้ตรงนี้ก่อนฮะเชิญครับเฮ้ยผมต้องนั่งเหรอกลัวพี่เหนื่อยพี่โอ้โหพี่ผมนึกแล้วทำไมเขาไม่ใจดีกับผมขนาดนี้หรอกจะให้ผมนั่งธรรมดาไม่มีอยู่แล้วเราก็นึกว่าแบบเห็นเขาอายุเยอะโอ้นึกแล้วไม่ได้ใจดีธรรมดาหรอกพวกเนี้ยการันครับไม่เหมือนกับลูกโป่งชีวิตของการันถ้าคะแนนการันได้น้อยกว่า99ลูกโป่งแตกเตรียมตัวเข้าสู่ภารกิจนะครับถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวนะครับ2 1เริ่มครับเขียวโอ้โหอยู่กลางเขียวเลยเนี่ยแดนเขียวตลอดเป๊ะมากมันหยาบมากโดนโดนโอ้โหตรงกลางเป๊ะมากแน่นมากครับ10ปี20ครั้งครับโอ้โหคงเส้นคงวามากแล้วตำแหน่งแบบว่าเป๊ะแม่นยำครับ20ปี40ครั้งครับซ้ำๆอยู่ที่เดิมนะ30ปี56ครั้งครับแม่นนะโอ้ซ้ำจุดดีมากโอ้โหเกินแล้วล่ะ40วิ75ครั้งครับห้าสิบวิ94ครั้งครับ10วิสุดท้ายแล้วครับยอดเบ๊ะแน่นอน59ครบครับโอ้โหโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเป
ป๊ะเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดเออผมอยากปรบมือให้เขาเหลือเกินแต่ผมถูกพันธนาการเอาไว้แค่นั้นเองผมเป็นแมวน้ำหรือเป็นใครเนี่ยสุดยอดสุดยอดพี่ตบมือได้ขอบคุณมากครับทีมงานเชิญครับสรุปคะแนนนะครับ100คะแนนเต็มครับโอ้โหเต้นยำมากท่านอาจารย์ครับวันนี้เราได้พบกับผู้ที่มีอาชีพคอยช่วยเหลือผู้คนอยู่เบื้องหลังในการช่วยชีวิตอยู่เบื้องหลังในการอบรมให้ความรู้กับเด็กรุ่นใหม่ในการช่วยเหลือผู้อื่นได้รู้จักกับการันทางสามท่านรู้สึกยังไงบ้างครับขอบคุณมากๆเลยนะคะกับความรู้นี้ที่พวกเราได้รู้คือรู้สึกว่าทำไมวิชาพวกนี้ไม่ถูกบรรจุลงเป็นอยู่ในการศึกษาหลักมันเป็นพื้นฐานที่พวกเราทุกคนควรรู้แล้วที่สำคัญเลยอยากขอบคุณที่ทำตรงนี้นะคะแล้วก็ดีใจด้วยที่ได้เจอจุดที่มันเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เรารักกับสิ่งที่เป็นประโยชน์คือวันนี้สิ่งที่รันทำให้พวกเราเห็นน่ะคือคนน่ะถ้ามันเห็นคุณค่าของตัวเองสักอย่างอยู่ตรงไหนก็มีประโยชน์แล้วก็มีความสามารถในการเอาสิ่งที่ตัวเองรักเนี่ยไปสร้างประโยชน์วันนี้สิ่งที่รันทำอาจจะไม่ได้กำกับหนังแต่สิ่งที่รันทำอ่ะรันกำลังกำกับส่วนหนึ่งของชีวิตของใครหลายๆคนเนาะโดยการมอบชีวิตคืนให้กับพวกเขาขอบคุณมากๆที่มาวันนี้ค่ะบอกเลยว่ามันต้องมีคนอย่างพวกคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะครับพวกเราขอเป็นส่วนหนึ่งในความตั้งใจของการันนะครับวันนี้เรา3คนให้ผ่านครับครับการันครับพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความรักในอาชีพของการันแนวคิดของการันวิถีชีวิตความเป็นไปของการันให้กับพี่ๆกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยทราบเขารู้จักการันอยู่แล้วเขารู้ว่าการันทำอะไรทุ่มเทอย่างไรเพื่อหน้าที่นี้แล้วก็เพื่อช่วยเหลือผู้คนนะครับกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยยินดีมากครับจะส่งต่อความฝันนี้โดยมอบผ่านการันนะครับขอมอบงบประมาณให้กับน้องๆนักศึกษานะครับ 40,000 บาทครับนะครับท่านผู้การครับที่ผ่านมาครับเราจะได้ยินเสียงสัญญาณขอความช่วยเหลือแล้วก็จะมีรถที่เปิดหวอดังๆนะครับแล้วก็จะรู้ว่าข้างในนะเกิดเหตุการณ์บางอย่างและเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินเราไม่รู้ว่าข้างในเกิดอะไรขึ้นนะเราหลีกได้ที่เท่าหลีกนะครับเราพยายามจะหลบได้เท่าที่เราหลบแต่วันนี้เราได้รู้แล้วว่าข้างในเนี่ยมันเกิดเรื่องราวบางอย่างที่มันเกี่ยวเนื่องกับชีวิตคนจริงๆและเราได้รู้ว่าหนึ่งในนั้นนะครับมีบุคคลแบบการันคอยทำหน้าที่นี้อยู่เพื่อคอยช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์นะครับนี่คือแบบอย่างนี่คือแรงบันดาลใจและพวกเราทุกคนขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ช่วยดูแลพวกเรานะครับขอบคุณผ่านการันนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับที่มารายการครับการันครับคือหน่วยงานเนี่ยก็เป็นหน่วยงานที่คอยดูแลช่วยเหลือนะครับการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเนี่ยก็คือว่าเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยเขาทำหน้าที่นี้แต่ที่เรารู้สึกดีใจคือเขาส่งต่อเขาส่งต่อไปถึงเด็กรุ่นใหม่สร้างเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาด้วยผมว่าหนังโฆษณาที่เขาทำมันสะท้อนบางอย่างนะเซฟไปได้กี่ชีวิตมันสะท้อนบางอย่างให้คนได้เข้าใจว่าโอ้มันเกิดเหตุการณ์บางอย่างจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ารู้สึกขอบคุณหน่วยงานเอกชนอย่างฮอนด้าเคียงข้างไทยซึ่งเป็นกองทุนที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนไทยเวลาที่เกิดเหตุภัยพิบัติการบริจาคคือผมว่าเขาเกี่ยวเนื่องกับเขานะเขามีรถยนต์ก็มีรถมอเตอร์ไซค์เขาดัดแปลงแล้วก็เขาส่งต่อเพื่อแล้วผมว่าตรงนี้ผมว่ามันแสดงถึงบางอย่างครับน้ำใจที่คนไทยเราดูแลซึ่งกันและกันนะท่านผู้การครับเวลาที่เราไปถ่ายทำรายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการเราก็ออกทางออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี TikTok อือซุปเปอร์จิ๋ว Official ของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด Follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ TikTok ของเราครับซุปเปอร์จิ๋ว Official ครับ